วิเก้าวิธีดูแลที่ดินที่ว่างเปล่าก่อนจะถูกครอบครองปรปักษ์นี่คงเป็นอีกหนึ่งปัญหาคาใจใครหลายๆคนที่มีที่ดินเปล่าแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ให้การดูแลจนกระทั่งมีคนเข้าไปสร้างกระท่อมอยู่อาศัยอย่างเปิดเผยนานหลาย10 ปีจนทำให้เจ้าของต้องเสียที่ดินไปแม้จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีโฉนดที่ดินก็ตามเพราะผู้บุกรุกก็อาจได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมายได้อย่างไรก็ตามในเพจ Facebook สายตรงกฎหมายได้โพสต์คำแนะนำในการดูแลที่ดินที่ซื้อไว้และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์โดยอาจทำให้เสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไปโดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้ขั้นที่1ก็คือหมั่นไปดูแลหมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำอย่างน้อยสุดปีละ1 ครั้ง 2เมื่อไปดูที่ดินหากมีชาวบ้านแถวนั้นให้เข้าไปถามไถ่ว่ามีใครมาใช้ที่ดินของเราบ้างไหม 3. ตรวจหลักหมุดว่ายังอยู่ที่เดิมไหมชำรุดหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ไม่ใช่ว่าหายไปแล้วล่ะ 4. ถ้าหลักหมุดหายควรไปแจ้งตำรวจขอดำเนินคดีไว้ไม่ใช่แจ้งเป็นหลักฐานและก็ไม่ใช่การแจ้งขอลงบันทึกประจำวันนะเพราะการทำลายหลักหมุดเป็นความผิดอาญาแต่หากตำรวจไม่ยอมจริงๆเราก็อาจจะต้องยอมก็ได้หลังจากนั้นแจ้งที่ดินเพื่อดำเนินการต่อ 5. ควรรังวัดที่ดินอย่างน้อยทุก5 ปีหรือเมื่อพบความผิดปกติของเนื้อที่ที่เรามีเพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ 6. หากพบผู้อื่นมาอยู่อาศัยก็ควรดำเนินการตกลงให้รู้เรื่องว่าเข้าอยู่บนที่ดินเรานะจะเช่าหรือจะซื้อหรือจะอย่างไรก็ควรตกลงกันให้รู้เรื่องไม่งั้นก็ไล่ออกไป 7. ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่นอน 8. ควรแสดงป้ายว่าที่ดินนี้มีเจ้าของคนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ 9. สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่หรืออะเพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้ขอบคุณข้อมูลและข้อมูลจากเพจสายตรงกฎหมาย